วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดกำลังเดินทางนะคะพี่น้องปรังปรายเพื่อนทุกคนนะคะยายละเอียดกำลังเดินทางจากอุบลราชธานีไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องเพื่อจะไปหยามพี่หยามน้องเนาะนะคะสวัสดีเขาเรียนามากินนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าขากับยายละเอียดจะได้อะไรบ้างไปกินนะคะพี่หยามพี่หยามน้องนะคะพี่น้องมาค่ะมาไปหยามพี่น้องกันค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะนี่พี่น้องสิ่งของที่ยายละเอียดไปหยามพี่หยามน้องข้ามานะคะนี่ก็คือฟักทองได้ฟักทองมาสองลูกใหญ่ๆบิ๊กๆเลยนี่นะคะนี่ไปยามพี่ยามน้องได้บักอื้อมาสองหน่วยพี่น้องหน่วยใหญ่ๆนะคะกับข้าวสารสามกระสอบมีข้าวเหนียวข้าวสวยนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าพี่น้องมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าแล้วก็มีปลาตองมีปลาตองสดๆอีก4ตัวนะคะนะคะพี่น้องแล้วก็มีข้าวโพดต้มข้าวโพดแซ่บๆนั่นนะคะพี่น้องนี่ก็คือสิ่งของที่เราไปยามพี่ยามน้องเข้ามาพี่น้องยามพี่ยามน้องเข้ามาจากบ้านนอกเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะพอได้กินพี่น้องพอได้กินค่ะเพราะว่าได้ซื้อเขาเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ